นี้เรามีเยอะเลยมะขามเนี่ยเสร็จแล้วก็มาหมักแล้วน้ำจะใสดีมันจะมีฝ้านี่เป็นพวกจุลินทรีย์อันนี้สามารถรับประทานได้ไหมคะได้ถ้าจะรับประทานได้เพราะเราทำนี่สะอาดมากเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ไปใช้บริโภคมากกว่าไม่มีปัญหาเวลานั้นเรากรองน้ำใสๆเอาใหม่อีกทีใช้ผ้าที่สะอาดกรองเอาน้ำใสเป็นน้ำมะขามที่เรามีหลายอย่างมีมะขามมีมะยมลูกว่าอย่างที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็ผลไม้ที่ขีดแต่ว่าเวลาหมักเนี่ยไม่ใช่รวมกันนะเราจะหมักอะไรก็ให้แยกถังใดถังของมันของใครของมันไปไม่ใช่มารวมกันรวมกันไม่ได้เพราะว่าไม่ดีเพราะว่าผลไม้บางชนิดเนี่ยการย่อยสลายเนี่ยบางอย่างเร็วบางอย่างช้าถ้าไปย่อยสลายนี่เร็วไอ้ที่ช้ามันก็เดี๋ยวมันทำให้เกิดเน่าเสียง่ายเพราะนั้นควรจะแยกถังไปเลยแล้วอย่างถังนี้หินใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยคะสามารถที่จะเก็บไปได้นานประมาณเท่าไหร่โอ้อันนี้เก็บลืมเลย เป็น10ปีแล้วนะโอ้โหแสดงว่าถ้าดื่มมากเลยไม่เสียเอาไม่เสียเลยไม่มีเสียเลยการหมักมันจะมันอยู่ได้เป็น10ปีเลยพวกเนี้ยอยู่ได้นานแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องคอยมาสังเกตถ้าอยู่นานๆไปเนี่ยถ้าเรารู้สึกเอ๊ะกลิ่นไม่ค่อยปกติต้องสังเกตว่าจะดีไม่ดีเนี่ยมันดูตรงกลิ่นถ้าดมกลิ่นแล้วมันมีกลิ่นเหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวเหม็นเน่าอันนี้ไม่ดีละแต่ก็ไม่เสียถ้าเรารู้ว่ามันมีกลิ่นผิดปกติเติมน้ำตาลทรายแดงใส่เข้าไปเติมน้ำตาลเข้าไปแก้เลยแล้วอยู่ได้ไปชั่วนาตาปีเลยมีจะตั้งถังจริงๆได้ไม่ดีนั่นก็เชื่อสุนทรจะได้หาตู้จืดเลยนะได้จะได้พักผีหนึ่งประหยัดลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคหรือไปใช้กับภาคเกษตรก็ตามเนี่ยลดต้นทุนการมากเลยแล้วไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเลยนี่ประหยัดไหมอย่างเงี้ยประหยัดมากแล้วต้นไม้จะงามงามแล้วงามแบบถาวรด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดอันนี้เดี๋ยวปิดไว้ให้ดูก่อนปิดแล้วจะมีพลาสติกนะคะต้องมีพลาสติกก่อนเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคุณคะอันนี้ต้องขอเรียนถามถึงเรื่องของประโยชน์นะคะมีตัวอย่างเล่าให้ฟังหน่อยมั้ยคะว่ามีผู้ป่วยท่านใดที่มาใช้วิธีการดื่มน้ำมันชีวภาพเนี่ยที่มากเลยนี่ก็คือพวกเป็นเบาหวานวิธีซื้อได้แบบเดิมแล้วทุกเนี่ยปิดการสอนแพทย์ท่านบอกว่าไอ้ชูนิซีเลยมันก็จะไปลดน้ำตาลที่เรากินไม่สบายเนี่ยไม่มีน้ำตาลเกินแต่ก็ขอบอกก่อนนิดนึงว่าอันนี้มันไม่ใช่ยานะเดี๋ยวจะไปคิดว่าเราไปโฆษณาขายยาขายเยอะไม่ใช่แต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับอาหารเสริมหรืออาหารที่ช่วยให้ร่างกายเราหายเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะเป็นสิ่งที่ลดอาการน่ะนะในภาวะที่เป็นอยู่ไม่ใช่สารที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะแต่ก็สามารถจะไม่หายก็มันก็มีเหมือนกันมันขึ้นแล้วก็ไปเหตุไปใจหลายได้อย่างที่ว่าค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็ได้รับข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าขั้นตอนการทำงานต่างๆของน้ำหมักชีวภาพได้จริงๆแล้วทำไม่ยากถ้าหากว่าจะทำเพื่อรับประทานเองที่บ้านเนี่ยอันนี้สามารถทำได้นะคะเพื่อช่วยในการบรรเทาอาการต่างๆที่เรื่องของแล้วยุ่งเลยช่วยด้วยจุ๊บฟ้าพระคุณเจ้าค่ะสาธุคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงขอทำความรู้จักก่อนว่าดีค่ะมาจากไหนยังไงทีก็เส้นนี่มันตั้งใกล้จีก็去跟我们讲一下从哪里来、嗯、大概几个人从哪里来你呢几个人几个人啊那你马上厦门马上端带孔不太近从厦门你呢我是广东珠海广东ก็คืออยู่ทางตอนใต้เอาเป็นว่าไม่ต้องแนะนำทั้งหมดหรอกเพราะว่ายังไงก็จำไม่ได้เล่าคร่าวๆที่ว่าทำไมถึงสนใจเรื่องนี้มาเรื่องนี้โดยตรงหรือว่ามาเพื่อเที่ยวประเทศไทยนี่讲一个是什么因缘才过来一个人讲就好谁讲一两分钟啊，他是这样。师傅讲。两分钟啊，你讲了啊。你讲啊。其实呢，我之前呢做了一点酵素。他们会不会卢甲有帮你弄？嗯，
我送给朋友，他拿去泡了菜，就是我们的菜农药不是蛮多的嘛，他泡了菜以后，他发现那个菜啊很有生命力。然后看，哎，พวกผักทำไมมันดูแล้วมันสดชื่นขึ้นมา。然后我们就知道他好，就开始更多的做，教更多的人。他可能也准备去那边。然后做的过程中也感觉有很多的疑问。然后就是有疑问。就想把它做得更多、更好，帮助到更多的人，然后就来学习。ช่วยคนนะ我再多补充，คือว่าเขาเนี่ยเหมือนกับแต่ก่อนไม่เคยรู้หรอก我问一下。还没有吗？还去讲你们认识酵素吗？认识，有认识了多一点点了。我是透过慈济了解到酵素。纯粹讲，他他们去不来。啊，我通通来去不来，才来拍来去不来，去嘛对吗？ครับ那个，แต่ที่รู้สึกว่าเขามีเครือข่ายอยู่บนอินเทอร์เน็ตรู้สึกมีพระลุงเนี่ยเป็นคนทำแล้วก็ประกาศไปว่ามีการทำจุลินทรีย์โดยเฉพาะชุมชนสันติอโศกอ๋อเหรอเขาก็เลยอยากจะมาดูไม่ใช่จะมาดูแต่เฉพาะน้ำหมักอย่างเดียว อยากมาดูวิถีชีวิตที่ไร้สารพิษด้วยไปที่ไหนมาบ้างแล้วเนี่ยเยอโอมันเยอนั่นก็มาหาเยอชื่อกวยเย็นเจียงกวยเยอจีเกอร์เฉินตูนะ去了大概全国有十几个城市的去ไป10กว่าเมืองใหญ่ที่เมืองไทยเราและโอมันไหลไทยกวยเยอท่านฟังกวยจีเกอร์ที่ฟังลาวอสอีกที่ก็ไปที่ดร.สุคนระยองไปที่วังน้ำเขียวไปที่ศรีสาอโศกไปที่สันติอโศกครับดร.รุสคนก็รู้จักกันดีนั่นก็โลกบัวซื่อกันไทยฮันโศกอะเริ่มเรื่องนี้มาด้วยกันอะจะอีฉีหน้าเสือกันกันฉีบาดีแล้วก็ที่เมืองจีนทำกันบ้างไหมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนี่นี่มันช่วยเจ๊ฟางเมียนซื่อเดี๋ยวจีเนียนแต่จีเยียนอะฮะพอทราบไหมฮะประมาณ1ปี2ปีที่มีความรู้แค่นี้有大概几百个人认识这个酵素了，中国不止，几万，我ตอนนี้มีกี่หมื่นคนกำลังสนใจอยากจะรู้ว่าคณะเนี้ยกลับไปเมืองนู้นเนี่ยจะเอาความรู้จากที่เนี้ยไปพัฒนาเผยแพร่โดยการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเตรียมเอกสารเตรียมสื่อซีดีเนี่ยนี่มีการซื้อฟาซีเนี่ยแต่ที่ให้จุนเป้ตรงดีเกนเนี่ยแต่มันเป็นภาษาไทยนะแต่ถ้าเราซื้อไทยกว่านั้นจะให้你们要送人过来学泰文เป็นแปลไหวอันนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ที่ใช้แล้วมาเล่าให้ฟังเราซื้อย่องกัวเจ้าของเซี่ยวซู่เตอร์เซี่ยวกัวที่นั่นเป็นพันธุ์แล้วก็ที่ทำเป็นภาพไว้อย่างที่ให้ดูเนี่ยช่วยกันใช้หน้าจองเห็นตัวเจ้าเพี้ยนมีทั้งข้าวผักผลไม้有饭呐有水果有很多草药แต่เซี่ยวกัวเราส่งต่อกันให้ดูไปด้วยกันหลายภาพเพราะนี้จะไม่ได้ให้ไปให้ดูที่นี่ฉันก็ต้องมีเอาใต้จบอย่างเงี้ยนี่เคยจีนเสื้อพายเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างอย่างทำนาข้าวเนี่ยเจ้ากันนะเสื้อยงใจนั่นก็ข้าวผลผลิตมันต่างกันเลยระหว่างข้าวเคมีกับข้าวเอ็นซีเนี่ยดูภาพแรกนี่แค่ใหญ่ต่างกันเยอะมากชาไทยตัวละผลผลิตต่างกันเยอะเจ้ากันใครสื่อเสื้อยงเจ้าก็ฟังฝ่าด้วยเซี่ยวซู่นะคนต้าจะยินเสียงนี้จะส่งให้เขาดูกันเองก็ได้เขาดูภาพก็คงพอจะพอดูนี่ขั้นนักจ้าพี่หนุ่มฟูฟังเมียนนะมันหันจวนเย็นอ่ะจะเริ่มต้นอย่างนี้นะคือเราไม่มีชาร์จไม่มีอะไรให้ดูก็จะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วสงสัยอะไรถามอีเปียนแจกขีวภาพเนี่ยตัวเจ้าเซลซูที่เขาเรียกว่าไบโอออร์แกนิซึมเอนไซม์อะโรนิกพลาสมาอะไรพวกเนี้ยมันก็คือเรื่องราวอันเดียวกันนี่แหละชี้ซื้อตัวซื้ออีกอย่างซึ่งดัน讲很多英语的就是酵素ทีนี้เกี่ยวกับชีวภาพหรือว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจริงๆ这个菌呢可以用在很多方面เช่นที่สำคัญแล้วก็คนสนใจกันมากก็คือเอามาใช้บริโภคเพื่อสุขภาพร่างกาย现在呢最流行就是怎么吃进去让身体健康บางคนคิดว่ามันช่วยรักษาโรคไหมมันก็มีส่วนเพราะเราถ้าเราใช้สมุนไพรสมุนไพรบางชนิดเนี่ยมันรักษาโรคอยู่แล้วจุยเย่อเหินเฉียวซีก็คือเอามาใช้เพื่อสุขภาพมากกว่าเราอยากจะเน้นว่าการบริโภคหรือว่าดื่มน้ำเอนไซม์ส่วนใหญ่เขาเรียกเอนไซม์นะใช่ของมันใหญ่เกินเจ้าเอนไซม์มันจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดสมดุลแล้วก็สามารถที่จะไปเขาเรียก
สารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยนะช่วยกระจัดสารพิษหรือว่าสิ่งที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยเจนเทนตัวน่าจะตูสู้ชูหลายเพราะประสิทธิภาพของจุลินทรีย์เนี่ยในโลกนี้มันมีจุลินทรีย์อยู่3ชนิดนะตัวดีเจนก็จะมี3种的菌ด้วยตัวดีนี่มีประมาณ 10% ตัวร้ายประมาณ 10% ควายเนี่ย 10% 20% 2 อย่างนี้นะตัวดีกับตัวร้ายอย่างละ10ที่เหลืออีก 80% คือกลางกลางน่าจะ80เนี่ยจะเจอจงๆอ่ะกลางกลางแล้วตัวดีกับตัวไม่ดีเนี่ยเขาจะธรรมชาติเนี่ยเขาจะห้ามหันกันตัวดีชนะตัวกลางเขาไหวถ้าทางวิตาจันจริงจังใช่เขาก็จะอย่างนี้แหละใครดีใครอยู่ถ้าตัวดีชนะตัวกลางจะเข้าด้วยเลยส่วนนั้นก็80% จุดนะจุดขั้นใครยิงใครสู้นะจุดหวังนั่นเป็นชื่อเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลี้ยงตัวดีไว้ส่วนมันจะหันจุ้ยแต่培养这个好的菌จะยกตัวอย่างง่ายๆ比如说ยกตัวอย่างง่ายๆอาตมาเคยทดลองแล้วต่อหน้าคนเป็นร้อยเลยเนี่ยให้ไปเอาน้ำที่สกปรกแล้วก็กลิ่นเหม็นที่สุดเนี่ยเอามาตั้งเลยจุ้ยจังและจุ้ยโชว์ตัวสุดในฟังเสร็จแล้วเราจะบอกว่าเราจะกำจัดกลิ่นเหม็นที่สุดที่กำลังเนี่ยขนาดนั่งอยู่เนี่ยต้องอุดจมูกมันเหม็นนั่นก็สุดคนจังคนโชว์แล้วเขาจะจะมาชูเดียวทางเราจะเอาน้ำหมักที่เราหมักแล้วเนี่ยเอามาเทใส่เพียงแค่อึดใจเดียวในกลิ่นจะหายหมดเลยสุดฟังนะเสียสุดเนี่ยจีบันจังปุ๊บนั่นก็味道就不见了สาเหตุที่มันกลิ่นมันหมดไปก็เพราะว่ากลิ่นที่เกิดขึ้นก็เกิดจากจุลินทรีย์เหมือนกันจะเป็นจุลินทรีย์ตัวร้าย但是那个味道就是那个不好的菌给它发那个臭味出来ทีนี้พอเราตัวจุลินทรีย์ตัวดีไปปุ๊บจุลินทรีย์ตัวดีเพราะเรามีประสิทธิภาพมากกว่าเนี่ยมันก็จะไปทำลายตัวร้าย所以我们放那个也是好的菌放进去就把它那除掉กลิ่นมันจึงหายไปภายในอึดใจเดียวจีเหมียวจงจุบเจนอันนี้ทดลองง่ายๆวิธีการกำจัดตัวร้ายเห็นตรงนี้ที่试验说怎么去解决这个问题เพราะนั้นในร่างกายของคนเราเนี่ยมีจุลินทรีย์เยอะท่านดีท่านตัวจบบางทีก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆทีนี้เรามีจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปเนี่ยมันก็ตัวร้ายก็ถูกทำลายได้吃进去就把它解决掉นี่คือกระบวนการง่ายๆของเอนไซม์จุลินทรีย์เอนไซม์ก็คือตัวที่ไปเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มกระบวนเมตาบอลิซึมการเผาผลาญในร่างกายในร่างกายจะเจ้งทางบางเมียนผีเกาช่วยชินหวานหาวิเตียนนี่คือประสิทธิภาพของจุลินทรีย์หรือเอนไซม์กงหนังเชี่ยวกว่าที่สามารถที่เอามาใช้บริโภคเราไม่เรียกว่าเป็นยาแต่เป็นตัวช่วยเสริมสุขภาพยาแต่จะคือผีเกาเมียนี่ซีของเจ้บางเมียนใช้บริโภคนี่หนึ่งแล้วนะที่คนสนใจกันมากแล้วก็อยากจะรู้เยอะแต่มันทำยากทำไมไม่ก็อยากสอนดังนั้นคุณดูที่ฝ่ายเสียหายคือว่าถ้าเขาต้องละเอียดแล้วต้องมีเครื่องทดสอบเสี่ยวซินจินเซ่งเมื่อกี้จังเราแจ้งแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปทำผิดพลาดมันจะเป็นผลเสียต่อร่างกายถ้าไม่ได้จริงจังทำได้ถึงระดับนั้นก็จะกลายเป็นไม่ดีส่งผลต่อคุณอยากได้ดังนั้นฝ่ายเสียหายไม่ค่อยพูดเขาเรียกว่าต้องมีประสบการณ์แล้วต้องอยู่กับมันมานานพอเนี่ยตัวจริงเย็นตัวสื่อเจนทีนี้ลองลงมาประโยชน์ก็มาลองลงมาก็คือนอกจากบริโภคแล้วเขาเรียกอุปโภคคือเอาไปใช้นะหลายย่องนะใช้ชำระล้างสีอีฟูซัวยาสีเลียนใช่อาบน้ำแทนสบู่สาถูตัวซักผ้าซักผ้าล้างถ้วยชามล้างห้องน้ำกำจัดกลิ่นมันเนี่ยชาตี้ต่างๆเขินเห่าจะเชี่ยวหัวใจจะเปลี่ยนอันนี้เขาเรียกเอาอุปโภคมันจะใจย่องโดยฝั่งเนี่ยคือใช้ทุกอย่างเลยกำจัดกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆยูชีซื้อโชว์เว่ยจังที่ฟังนี่ก็ใช้ได้ไม่ได้เจ๊ส่วนกระบวนการทำไงเดี๋ยวจะบอกทีหลังให้รู้ประโยชน์ให้รู้ประโยชน์กันทุกวันนี้เนี่ยของเราเนี่ยในชุมชนของเราเนี่ยเกือบไม่ต้องใช้ผงซักฟอกเลยไม่ต้องใช้สบู่เลยไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานเลยเจ๊ก็จริงชุมชน没有用那种外面的那个什么洗衣粉等等เรามาใช้เกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์เรื่องชีวภาพเจ๊สั่งเงินตัวเฉียนทำให้สิ่งแวดล้อมดีด้วยแล้วก็คนจริงเยอะเหินห่างแล้วก็ประหยัดด้วยเยอะมากสั่งเงินตัวเฉียนบริโภคอุปโภคและทีนี้ที่สำคัญก็คือใช้กับภาคเกษตรที่สามจงใจหนงเย่ฟังเมียนอันนี้สำคัญมากเลยอยากให้เอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของภาคเกษตรมากกว่าจงหัวชีใช่นี่ภาคเกษตรเนี่ยไม่ยากนะไม่ยากแล้วก็ไม่มีอันตรายใดเย่ปุ้ยอินเสียงได้สมอต้าขึ้นไหนเราจะทำเป็นแบบปุ๋ยน้ำก็ได้หรือเอาไปหมักทำปุ๋ยผงปุ๋ยอะไรได้สารพัดหมดฟันอีตุยมันดูตั้งง่ายอยู่ขั้นกว่า
มันจะดีกว่าปุ๋ยเคมีหลายสิบเท่าชาวกั่วแน่จะได้สมาพวกเสือเขยสิ่งแวดล้อมมาเยอะเราทดลองมาเยอะแล้วจริงเด้อคนถามผลผลิตเดือนไหนหนึ่งปลอดภัยแก่ชีวิตอันเฉียนด้วยเจจีแต่เจียนคางเพราะเราหลีกเลี่ยงสารเคมีสองลดต้นทุนการผลิตเสียนสาวคนตัวแน่จะเฟยงใช่นี่คือประโยชน์ของมันนะประโยชน์ของมันที่สั่งเอาเป็นว่าเอาอยากรู้เดี๋ยวจะมาเชื่อแน่คงอยากรู้เรื่องบริโภคมากกว่านะว่าไปดื่มได้ไหมแล้วพี่ก็มาซื้อวันนี้มันจะได้เนื้อแต่งจะมาชื่อพี่ก็จะมาช่วยกันนะอะไรชื่อทีนี้ถ้าไปดื่มเพื่อบริโภคนี่เรามีตัวอย่างอย่างเงี้ยเราก็มีจำหน่ายอยู่เยอะแยะแต่มานี่ไม่ต้องซื้อหรอกจะสอนให้ไปทำเองเลยก็ได้ใช่เป็นผมไม่เยี่ยมใหม่ด้วยนั่นก็เคยชื่อแบบก็คือส่วนใหญ่ถ้ามาใช้ดื่มเพื่อบริโภคแล้วเนี่ยเรามาจะใช้ผลไม้ที่กินได้จะใช้ย่องมันสวยกว่าไอ้ชื่ออ่ะผลไม้ก็ได้เกือบทุกชนิดอ่ะไม่ว่าจะเป็นจะเป็นมะตูมลำไยมะเฟืองมะไฟอะไรก็ได้นะส่วนเขียนต่างๆได้ก็ได้นะหลายตัวแต่ต้องเปลือกปอกเปลือกออกก่อนแต่เช่นเนี่ยหนานะก็ผีหนาเดียวนั่นก็ผีหนาเดียวลองมาก็เป็นบางชนิดต้องออกอย่างมังคุดเนี่ยต้องเอาเปลือกออกหน้าตังหลานซันจูฮีที่เงี้ยนะแต่ผลไม้บางชนิดเราไม่เอามาหมักอย่างเช่นทุเรียนเงี้ยมาหมักไม่ค่อยดียิ้วฉีทิ้งเนี่ยหลิวเหรียญปุ่นหนังจ่อพวกนี้กรรมฐานสูงแล้วก็มีทานนั่นก็สมอขนุนมะม่วงอะไรพวกเนี้ยเขาไม่หมักกันผู้เห่าหมังกัวยังผู้เห่าจะหมักก็ส่วนใหญ่มะตูมนะมะขามป้อมจงตังแต่แน่นอนสวยกว่าผลไม้รสเปรี้ยวจะดีที่สุดจุ้ยเห่าจะใช้ส่วนเดสวยกว่าก็จะเป็นยาด้วยอย่างเช่นมะขามป้อมเปี้ยนเฉิงลูกยอมะเฟืองยา就是那种的有酸涩的水果草草药是不是就是